ครับสวัสดีครับสมอนครับค่ะในเรื่องราวของเซต50เองวันนี้ก็คงจะสนุกกันนะคะมีทั้งขึ้นทั้งลงวันนี้ค่อนข้างผันผวนนะครับมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงตามที่คุณม่อนแจ้งนะครับค่ะเราจะมีกลยุทธ์อะไรแบบไหนคะในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้คะดูจากรูปแบบกราฟนะครับถ้าเกิดราคาหลุด726ไปนะครับหรือ7ครับตีไป725แล้วกันนะครับก็ให้นักลงทุนพิจารณาเทคโปรฟิตในฝั่งลองที่ถือไว้นะครับแล้วก็ปรับโหมดมาเล่นช็อตเพื่อถือระยะกลางระยะยาวแทนครับถ้าหากตัวเซตต่ำกว่า725ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดถูกแรงขายลงมาต่ำกว่า7725นะครับพิจารณาภายใต้เงื่อนไขในปัจจุบันนะครับค่ะก็มีความเสี่ยงในแง่ของการโดนทุบนะครับลงครับค่ะค่ะจากสัญญาณที่คุณทิติดูกราฟใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจากเมื่อเช้านะครับเราพยายามจะให้ลองณ2ตำแหน่งแต่ลองเราเนี่ยถูก stop loss นะครับแต่ในสัญญาลองเนี่ยเราก็มีสัญญาให้ช็อตที่ใกล้เคียงกับ733นะครับซึ่งเวลาราคาปะทะที่733เนี่ยมันก็มีการย่อตัวลงซึ่งณปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาที่ 729.7 นะครับอ๋ออันนี้ช็อตไปตรงระดับ733เหรอคะ733บวกลบครับเพราะว่าจริงๆ733เนี่ยมาจากการคาดการณ์ช่วงเช้าครับก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับก็แก้เกมว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการ stop loss ในฝั่งของขาลองก็ใช้730เป็นเกณฑ์ในการ stop loss แต่ถ้าเกิดใครไม่อยาก stop loss ก็ให้ทำ spread แล้วก็เปิดช็อตที่ประมาณ733ครับหรือสูงกว่าจริงๆราคาเบรกไปก็ใกล้เคียงนะครับแต่ยังไม่ถึง733ดีราคาก็ย่อตัวลงมาก่อนค่ะอยู่ที่ประมาณ 722.7 ประมาณเป็นกลยุทธ์ที่คุณทิติพูดฟังดูเหมือนเข้าใจง่ายนะคุณผู้ฟังคือ หลักการของการใช้เทคนิคเนี่ยนะครับมันมี3ระดับนะครับค่ะระดับแรกก็คือส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือการตัดขึ้นซื้อตัดลงขายซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดการเหตุการณ์อนาคตขึ้นได้ถูกไหมครับค่ะระดับที่2ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือในขณะที่ราคาขึ้นหรือราคาลงเราต้องตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเข้าหรือควรจะไม่เข้าอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นว่าราคากำลังจะไล่ขึ้นถูกไหมครับค่ะแต่เราเห็นว่าขึ้นแบบอ่อนแอค่ะก็เราจะไม่เข้าถือลองถูกไหมครับแต่เราจะรอให้จังหวะย่อเราก่อนแล้วค่อยเข้านะครับนั่นก็คือสเต็ปที่2ในการวิเคราะห์นะครับค่ะแล้วก็สเต็ปที่3ก็เพิ่มจากสเต็ปที่2มาก็คือนอกจากเราเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นแล้วแต่ขึ้นแบบอ่อนแอถูกไหมครับเราก็จะไม่เข้าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนหลังจากย่อลงมาเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถกำหนดจุดเข้าได้เราต้องสามารถบอกจุดเทคโปรฟิตได้ด้วยนั่นคือสเต็ปที่3ของการที่เขาทำเทคนิคครับคุณผู้ฟังก็ต้องรู้นะที่เขาพูดนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้นะก็ค่อยๆศึกษาไปทีนี้แต่พยายามดูว่ารูปแบบของสัญญาณทางเทคนิคที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์เราได้ทั้ง3สเต็ปหรือไม่ถ้าเกิดมันสามารถบอกเราได้ทั้ง3สเต็ปแสดงว่าเรามีความสามารถในการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ถูกไหมครับค่ะนั่นก็เป็นจุดหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ถ้าเรายังอาศัยรูปแบบของการตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเราก็จะต้องเราต้องทำณขณะนั้นแล้วเราต้องเฝ้าหน้าจอหรือต้องรอสัญญาณนะครับมันจะเป็นอีกกรณีนึงครับก็สำหรับนักเทรดเดอร์มืออาชีพเพาะนะคะครับค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นนะคะเรื่องทองคำค่ะก็ทองคำเมื่อคืนนะครับมีแนวต้านแถว1640บวกลบเล็กน้อยนะครับซึ่งราคาไปแตะ1640ปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีแรงเทขายลงมาค่อนข้างแรงนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าผมพยายามที่จะยึดถือไอ้ส่วนของตัวการเล่นสัญญาช็อตนะครับงั้นถ้าเกิดจะให้ผมใช้มุมมองตัวนี้นะครับผมก็จะมองว่าราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่1612นะครับถ้าเกิดเราจะเทรดทองคำนะครับจะเทรดทองคำเนี่ยณปัจจุบันนะครับ1612มันไปตรงกับฟิโบนัชชีอันหนึ่งนะครับเราอาจจะเล่นลองระยะสั้นตรงนี้ได้และในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดราคาทองคำไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนะครับขอโทษครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดกราฟนิดนึงนะครับถ้าเราราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่า1618ได้ค่ะสัญญาช็อตท
ที่ลงเร็วแรงจะเกิดขึ้นครับโอ้เหรอตอนนี้16ใช่ไหมคะตอนนี้1613ครับแต่ถ้าราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวหรือยืนเหนือ1618ได้จะเกิดสัญญาณช็อตที่ค่อนข้างลงเร็วครับถ้าอย่างนั้นนักลงทุนลองเฝ้าจับตาดูนะนักลงทุนก็ดูเทรดจนถึงที่2คืนนี้นะคะครับใช่ครับถูกต้องครับค่ะค่ะที่ว่านะคะก็สนุกสนานกันเลยนะคะสำหรับทองในช่วงนี้จะเจอของแรงแล้วนะคะถ้าเกิดในสิ่งที่คุณทิติสัญญาณที่พูดถึงถ้าไม่ผ่าน 1,618 เหรียญต่อออนซ์นะคะทองก็จะเป็นขาลงอย่างแรงก็จะลงแรงยังมีนัยยะสำคัญเลยครับก็คือลงค่อนข้างจับเข็นเลยครับว่าลงแรงครับแล้วนักลงทุนที่จะซื้อทองแท่งละคะอดใจแบบไหนคะทองแท่งก็ต้องรอครับก็ต้องรอที่แถวๆนู่นนะครับหลุด1,500ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่1,500ครับก็ลงไปอีก100เหรียญใช่ครับลงไปอีกแล้วค่อยวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเพราะว่าจากปัจจุบันเนี่ยดูกราฟแล้วเนี่ยถึงแม้เราอย่างที่ผมแนะนำเมื่อวานนะครับว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยเราก็เล่นซื้อระยะสั้นค่ะนะครับน่าจะปลอดภัยกว่าครับซื้อระยะสั้นใช่ถ้าเกิดจะซื้อนะครับก็ซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายครับเราไม่ควรที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวเพราะราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเพราะว่าจากกราฟณปัจจุบันเนี่ยรูปทรงของราคาทองคำค่อนข้างบ่งบอกชัดเจนนะว่าอยากจะลงมากกว่าอยากจะขึ้นนะครับนั่นก็สำหรับคนที่ถือทองคำหรือจะซื้อช่วงนี้นะครับก็ถ้าอยากซื้อจริงๆก็ซื้อปริมาณไม่มากนะครับให้ซื้อสัก 20% แล้วลองดูสถานการณ์อีกทีครับก็อดใจไว้นิดหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าปีใหม่ทองจะขึ้นหรือว่าตรุษจีนทองจะขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมันคงลงไปอีกสักตอนที่ผมว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะซื้อเล่นระยะกลางนะครับก็ไปดักแถว1,520แล้วกันครับบวกลบ USD นะครับค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไปเทียบได้รีบาวสักหนึ่งครั้งครับค่ะค่ะทองก็มาแรงตอนนี้เห็นลงกันเยอะเมื่อเช้าก็ลงกันหนักนะใช่ครับถูกต้องครับมีการเล่นขายเมื่อเช้าพอสมควรค่ะครับคนจะเข้าไปซื้อตอนนี้เอ๊ะเข้าหรือไม่เข้ายังไงดีนะไม่แนะนำครับรอให้หลุดโลเดิมหรือว่าให้หลุดที่ระดับ 1,560 บวกลบแล้วค่อยพิจารณาในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะได้น่าจะปลอดภัยกว่าครับค่ะค่ะน่าสนนะคะแล้วช่วงนี้ทางทีมนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์มองตลาดว่ายังไงบ้างครับก็ไซด์เวย์นะคะเห็นบอกว่าน่าจะตัวเซตนะคะน่าจะวิ่งไปวิ่งมาที่1,030กับ1,050ค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แกว่งในกรอบแคบนะครับเล่นก็จะลำบากนิดนึงก็ถ้าคนไม่มีอะไรคุณทิติก็แนะนำเฉยๆไหมหรือว่ายังไงคะถ้าเกิดเล่นนะครับผมแนะนำให้เข้าช็อตที่แนวต้านก็คือแถวๆ736ถึง738ครับช็อตแนวต้าน736กับ738ถ้าราคาลากขึ้นไปนะครับแต่ถ้าขาลากไม่ถึงก็อาจจะลองให้ถือลองแต่ยังไม่ใช่นักณปัจจุบันนี้ครับพอดูราคาการแกว่งตัวเนื่องจากเป็นไซด์เวย์ครับถ้าเกิดแนะนำนะครับคือเนื่องจากราคาตัว Certificate Next Future เขาไปสร้างไฮที่เพิ่งสร้างเมื่อวันนี้นะครับที่ระดับ 737.53 แล้วถ้าเกิดราคา Certificate Index Future ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 737.53 ได้มีโอกาสปรับตัวลงนะครับนั้นก็ลองหาจังหวะในการเข้าช็อตแถวๆนั้นดูน่าจะปลอดภัยครับนั่นคือสัญญาณทางเทคนิคนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับ